อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูลาบที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำมาทำเป็นข้าวปั้นไส้ลาบทูน่าแบบไทยๆให้ลาบของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับข้าวปั้นไต้หวันไส้ลาบทูน่าวิธีทำใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยข้าวเหนียวนึ่งสุกและผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนื้อทูน่าลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้ลาบทูน่าตักส่วนผสมข้าวที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะเกลี่ยให้ทั่วใส่ไส้ลาบทูน่าตามด้วยมายองเนสวางแตงล้านแครอทผักชีฝรั่งผักแพลวผักชีลาวและหอมแดงเจียวกรอบม้วนจัดทรงให้สวยงามจากนั้นห่อด้วยสาหร่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวปั้นไต้หวันไส้ลาบทูน่าแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ